ลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคมนะจะเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีกันดาว5ดวงนะโคจรตีตรีโกณร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีกันนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียวใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างดีผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาหรือใครที่คิดจะทำธุรกิจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความสำเร็จแน่ๆแล้วเป็นเดือนที่การเงินจะดีด้วยดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรอยู่ในเรือนสุภะกระดุมพระไปเป็นสุภะแล้วเป็นเกษตราธิบดีอยู่กับดาวพฤหัสคู่ทรัพย์สินโอ้โหแม่งเข้าล็อกเออเข้าล็อกเลยจังหวะโอกาสดีมากความสำเร็จรออยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในเดือนไอพฤษภาคมเนี่ยดาวมันไปอยู่ในภพเนี่ยภพที่9เนี่ยถึง5ดวงด้วยกันเขาเรียกตีโกณร่วมธาตุดินนะฉะนั้นความสำเร็จต่างๆจะเข้ามาแน่ๆแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกันอีกนั่นแหละที่นะครับถ้าคิดจะเดินทางหรือมีธุรกิจธุระปะปังใดๆที่คุยกับพาร์ทเนอร์ไว้หรือกำลังจะคุยที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะโอ้มีความสำเร็จดีเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกัน1ถึง5นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องการเงินติดต่ออะไรในเรื่องการเงินมักจะสำเร็จไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจ6ถึง10ก็ขยับดีต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงจังหวะที่แฮปปี้มีความสำเร็จมีความสมหวัง11ถึง15งานก็ยังดีต่อเนื่องแต่ว่าระวังเรื่องบริวารอาจจะจุกจิกกวนประสาทนิดนึงแล้วก็16ถึง20ช่วงนั้นจะเหนื่อยหน่อยต้องจัดการหลายอย่างนะบางคนทำธุรกิจหลายอย่างหรือว่าทำอยู่หลายหน้าที่อย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามจัดสรรปันส่วนให้มันเข้าที่เข้าทางนั่นแหละถูกไหมพอ21จนถึง25ช่วงนั้นการงานก็ขยับดีแต่จะมีคนเอาเราไปพูดในทางลบแล้วก็ระวังพวกมาคุยมาอะไรแบบทิกกี้หรือว่ามาแบบไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะก็ระวังช่วงนั้นช่วงเดียว21ถึง25แล้วก็26ถึง30เนี่ยงานถือว่ายังโอเคแต่ว่าความรักหงุดหงิดจุกจิกนิดนึงก็อังคารกับราหูไปเล็งลัคนาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อนะครับก็เอาเป็นว่าในเดือนพฤษภาคมนะชาวลัคนาราศีกันมีความสำเร็จต่างๆรออยู่อย่างมากมายแม้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างเต็มที่นะนี่คือสิ่งที่บอกได้ชัดเจนเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันและโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือจะลงทุนอะไรหรือจะขยับทำอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสำเร็จรออยู่เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีไม่น้อยเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นดาวอังคารกับดาวราหูบาปพระเคราะห์ตัวเอเลยนะครับทั้งคู่อยู่ร่วมกันแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีกันอย่างหนึ่งเลยช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันนี่จะมากๆในเรื่องของกามารมณ์มีความปรารถนาทางเพศบ่อยๆเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้ระวัดระวังเรื่องหึงหวงนะไม่คุณหึงเขาหึงคุณหรือว่าจู่ๆก็อื่นๆตึงๆกันขึ้นมาขอให้ดูให้ดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เจอใครก็ตามนะครับระวังนะไปเจอแบบไม่ค่อยจริงใจหลอกลวงนะระวังอ่ะทักมาทางโซเชียลแบบดูให้ดีเหอะไม่รู้มันใช้โปรไฟล์จริงหรือเปล่าหรือว่าบางทีมันใช้โปรไฟล์จริงแต่มันมาหลอกคุณหรือเปล่า
หลอกทรัพย์สินหลอกให้รักหรืออะไรก็แล้วแต่ดูให้ดีนะอังคารราหูไปอยู่ด้วยกันเล็งลัคนาราศีกันเนี่ยหรือชาวลัคนาราศีกันอย่างน้อยที่สุดคือรู้สึกเหนื่อยใจกับความรักกับไอ้คู่ที่เราคบอยู่แม่งทำเรื่องจุกจิกใจเรื่องให้กูไม่สบายใจอะไรทำนองเนี้ยจริงๆนี่แหละอย่างเบาสุดเลยคือคู่เดินทางเดินทางไปไหนก็ไม่รู้แม่งนั่นแหละอาจจะไปเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำให้คุยกันน้อยก็สื่อสารกันบ้างแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องมีปัญหากันมันก็เบาลงประมาณอย่างนั้นแต่ราหูกลางคานเล็งลักเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกมันมักจะนำพามาซึ่งเรื่องจุกจิกหงุดหงิดใจอ่ะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันต้องพยายามมีสติให้มากๆนะหรือช่วงเดือนนี้ถ้าเกิดคุณไปชอบใครหรือใครมาชอบคุณเช็คดูโปรไฟล์เช็คดูให้ดีว่าแม่มันพูดจริงหรือเปล่าวะมันโสดจริงไหมวะหรือที่มันพยายามมาเขาเรียกว่าป้ายยาเราบอกอะไรเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมต้องดูให้ดีดูให้รอบคอบนะอย่าไปเสียรู้นะบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณก็ไม่ได้บอกว่าอะไรมากมายนักช่วงเดือนนี้ก็ตั้งใจทำงานไปผมว่าดีที่สุดเพราะการเงินจะดีจะมีข่าวดีจะมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามาแน่ๆเนี่ยดูตามดาวตามนี้แหละไม่ผิดหรอกคือมันดาวขยับย้ายเนี่ยดาวพุธย้ายก่อนเลย7พฤษภาคมถัดมาก็คือดาวอาทิตย์ช่วง14พฤษภาคมนะแล้วก็ดาวศุกร์ถ้าจะไม่ผิดวันที่21พฤษภาคมเนี่ยดาวขยับย้ายตรงเนี้ยย้ายไปร่วมกับพฤหัสที่ย้ายมาแล้วก่อนหน้านี้ที่ไปร่วมกับดาวมนุษย์ตัวอยู่มันก็จะส่งผลประมาณนี้แหละสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีนะไปก่อนสวัสดีครับสินแสหมิงนะครับเดินทางดูฮวงจุ้ยและบรรยายฮวงจุ้ยมาแล้วแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยและในต่างประเทศในบางประเทศนะครับท่านใดต้องการนะครับจัดฮวงจุ้ยบ้านให้ดีรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9ที่กำลังจะมาถึงตรงนี้ฮวงจุ้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงนะครับถึงจะแนะนำออกมาให้จัดไปตามนั้นเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official ID นะครับ @masterming6666 ขอให้สุขเฮงรวยทุกท่าน